ธรรมะเป็นหมวดหมู่หมวดผมก็มีหมวดขนก็มีหมวดเล็บก็มีหมวดฟันก็มีหมวดหนังก็มีมีหมวดเส้นหมวดเอ็นหมวดกระดูกก็มีด้นแล้วแต่เป็นหมวดหมวดทั้งนั้นหมวดธรรมทั้งหลายไม่ได้มีที่อื่นมีอยู่กับเราอยู่ตลอดกาลเราจะไปที่ไหนเราจะอยู่ที่ไหนธรรมะหมวดทั้งหลายนั้นเราก็เอาไปด้วยการศึกษาการศึกษาธรรมจึงมีโอกาสศึกษาได้ตลอดเวลาแต่ฝ่ายกิเลสมันพยายามที่จะดึงโอกาสให้เราพลาดจากโอกาสนั้นไม่เคยได้ศึกษาธรรมกันถ้าหากว่าจะมีโอกาสบ้างก็ไปศึกษาตำรับตำราหรือชื่อของธรรมเสียตำรับตำราชื่อแม้แต่จะชื่อของยาเอาไปแก้โรคไม่ได้ผลชื่อของธรรมก็เช่นเดียวกันจะแก้ปัญหาใจไม่ได้ต้องธรรมะของจริงที่มีอยู่ในเราท่านๆเท่านั้นจึงแก้ปัญหาใจได้พระพุทธเจ้าท่านแก้ปัญหาใจของท่านท่านรู้ธรรมะที่มีอยู่ในองค์ท่านนั้นที่เรียกว่าชาติความเกิดชราความเกิดแก่มรณะความตายมีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าทั้งนั้นความเกิดความแก่ความตายเป็นกองทุกข์ความเกิดก็คือองค์ของพระพุทธเจ้าความแก่คือองค์พระพุทธเจ้าความตายก็ไม่ใช่มีที่อื่นมีการตายมาตลอดเวลาอยู่ในองค์พระพุทธเจ้านั้นความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุกขสัจจะไม่ใช่มีที่อื่นไม่ใช่มีในองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นในบรรดาเราในเมื่อมีความเกิดทุกขสัจก็มีหรือเกิดขึ้นมาไรทุกขสัจก็เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นเมื่อใดความแก่เข้าครอบกรรมทันทีความตายก็เข้ามายึดครองทันทีและมีการตายอยู่ทุกขั้นตอนกองเกิดกองแก่กองตายนี้พระพุทธเจ้าทั้งทรงตรัสว่าเป็นกองทุกข์ดีๆนั่นเองเรื่องของความเกิดแก่เก็บตายที่เป็นเรื่องของธาตุที่ไม่มีความรู้อะไรอันนี้เป็นกองทุกข์เรียกว่าทุกขสัจ
แต่ทุกข์กษัตริย์นี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรต้นไม้เกิดต้นไม้ตายต้นไม้ไม่รู้เรื่องดินน้ำลมไฟเกิดสมมุติเป็นคนเป็นสัตว์ดินน้ำลมไฟไม่รู้เรื่องมีแต่จิตมีแต่ใจเท่านั้นรู้เรื่องรู้ราวเพราะเขามีความรู้อยู่ตามปกติของเขาในเมื่อมีการทำความรู้ยังไม่แจ้งยังไม่แจ้งทำความรู้ยังไม่แจ้งอยู่ตราบใดเจ้ากิเลสมันก็อาศัยความรู้ที่มีอยู่นี่ล่ะเป็นเครื่องมือเครื่องมือทำให้ของเกิดของแก่ของตายที่มันมีความรู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกลายเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าหากว่าแจ่มแจ้งในความรู้กองทุกข์กองเกิดกองแก่กองตายจะไม่เป็นปัญหาแก่ใจเลยถ้าหากว่ายังไม่แจ่มแจ้งอยู่ตราบใดกองเกิดกองตายเป็นปัญหาอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าท่านแจ่มแจ้งในธาตุรู้ของท่านธาตุรู้จะไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสอีกต่อไปและธาตุไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาแก่ใจ และไม่เป็นปัญหาแก่ใจของพระพุทธเจ้าตลอดกาลบรรดาพระสาวกก็เช่นเดียวกันแจ่มแจ้งในธาตุรู้แล้วของเกิดของแก่ของตายจะไม่เป็นอุปสรรคจะไม่เป็นปัญหาจะไม่ถูกกิเลสมันโกหกหลอกลวงอาศัยของเกิดของตายนี่แหละเป็นข้อมูลที่มันจะเอามาหลอกมาลวงธาตุรู้ธาตุไม่รู้อันนี้เป็นธรรมะธาตุก็เป็นธรรมะรู้ไม่รู้ก็เป็นธรรมะการศึกษาธรรมก็ต้องศึกษาธรรมะที่มีอยู่ในเรานี้จัดเป็นหมวดก็คือหมวดกายหมวดใจจัดเป็นหมูก็หมูผมก็เป็นหมูขนก็เป็นหมูเล็บก็เป็นหมูฟันก็เป็นหมูหนังเขาก็เป็นหมูของเขาเขาไม่แล่นไปสับสนกับใครตั้งแต่เกิดเขาอยู่ที่หนังเขาก็อยู่กับหนังอยู่อย่างนั้นไม่แล่นไม่เห็นเขาจะแล่นไปหาเส้นเอ็นกระดูกแม้แต่เป็นหนังเขาก็ไม่รู้จนกระทั่งเขาเป็นหนังไม่รู้จนกระทั่งเขาเกิดไม่รู้จนกระทั่งเขาตายเขาเน่าเขาเปื่อยหมูผมเป็
็นหมวดเป็นหมู่ผมเส้นไหนก็ไม่รู้ผมเกิดไม่รู้ผมร่วงไม่รู้ผมงอกไม่รู้ผมร่วงหล่นเป็นแผ่นดินแผ่นหญ้าผมทั้งหมวดหมู่ไม่มีรายใดรู้ว่าเป็นผมรู้ว่าขนผมหลุดรู้ว่าผมร่วงขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันจะเล็บที่ไหนฟันจะเล็บเกล็ดไหนฟันที่ไหนไม่มีเล็บเกล็ดไหนรู้ว่าเล็บหลุดไม่รู้ว่าเล็บเกล็ดไหนรู้ว่าเล็บนั้นเขาทิ้งลงแผ่นดินทิ้งลงในกระโถนทิ้งลงในถังขยะเล็บที่หลุดไปไม่รู้เล็บที่ยังไม่หลุดก็ไม่รู้ฟันที่หลุดไปอยู่ในกระโถนอยู่ในถังขยะไม่รู้ฟันที่อยู่ในปากก็ไม่รู้มันก็เหมือนกับฟันปลอมดีๆนี่แหละฟันปลอมก็ไม่รู้ว่าเป็นฟันฟันจริงก็ไม่รู้ว่าเป็นฟันในไม่รู้ว่าเป็นฟันแล้วจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงผมก็ไม่รู้เป็นผมแล้วจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงแล้วจะเป็นของใครก็เป็นของที่เห็นชัดชัดธรรมะจะหมวดไหนหมู่ไหนก็ช่างธรรมะนั้นๆเป็นอนิจจังธรรมะหมวดไหนหมู่ไหนเป็นทุกข์ทั้งนั้นคือไม่สามารถที่จะทรงตัวให้คงที่อยู่ได้มีการเคลื่อนไปมีการไหลไปมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกหมวดทุกหมู่เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่จะคลี่คลายปัญหาธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่จะตัดปัญหาใจของเราไม่มีธรรมอันอื่นที่จะมาคลี่คลายปัญหาใจจะทำหมด9ทำหมด10ทำที่ไหนก็ช่างถ้าหากว่านอกจากธรรมที่มีอยู่ในเราแล้วเราถึงว่าพระนิพพานธรรมวิมุตติธรรมธรรมนั้นไม่มีอยู่ในเราแล้วไม่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาใจเลยธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่เราแก้ปัญหาใจเราได้ธรรมนั้นต้องอยู่ในเราเกิดขึ้นในเราและเราเป็นผู้เห็นเป็นสันทิโกเป็นปัจจตังเป็นประโยชน์แก่เราทุกขณะทุกขั้นตอนเมื่ออาหารจะเม็ดไหน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 กลืนไหนกลืนไหนไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายไม่มีธรรมะจะหมวดไหนหมู่ไหนจะเป็นธรรมที่รู้ชัดเป็นธรรมที่รู้แต่ยังไม่ชัดยังไม่แจ่มแจ้งเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราทั้งนั้นเป็นประโยชน์มากและน้อยตามกำลังที่เราได้สัมผัสมากและน้อยนั้นอาหารก็เหมือนกันเราสัมผัสมากก็เป็นประโยชน์แก่เรามากสัมผัสน้อยก็เป็นประโยชน์น้อยธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะก็เป็นอาหารอาหารของใจแต่กิเลสก็เป็นอาหาร
เป็นอาหารของกิเลสธรรมะก็รับประทานไม่อิ่มยิ่งรับประทานยิ่งอิ่มยิ่งรับประทานยิ่งมีความใคร่มีความต้องการที่จะรับประทานยิ่งขึ้นกิเลสก็รับประทานไม่อิ่มกิเลสก็อาศัยผมขนเล็บฟันหนังอาศัยของตายและเกิดอันนี้ล่ะธรรมะก็อาศัยของเกิดของตายอาศัยเกสาโลมานะคะของเกิดของตายนี้เป็นธรรมเป็นอาหารธรรมะกับกิเลสมันหน้ามือหลังมือหน้ามือก็มือหลังมือก็มือธรรมะกับกิเลสก็เหมือนกับมืดกับสว่างมืดก็โลกอันนี้มืดสว่างก็โลกอันนี้สว่างธรรมะมันสีย้อมสีสีขาวพวกเปรย์เอาสีอะไรไปย้อมมันก็เป็นสีที่เอาไปย้อมนั่นสีใดๆไปย้อมก็เป็นสีจะเอากิเลสชนิดใดไปเคลือบชนิดใดไปเคลือบอันนั้นก็เป็นกิเลสไม่ใช่ใจขอปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นธรรมเป็นสิ่งที่จะกำจัดคราบจำปัดจำเงินจำกัดจำกำจัดของเคลือบให้ลดน้อยให้เบาบางให้หมดสิ้นยังแต่ธรรมชาติของจริงธรรมชาติของแท้ที่ปราศจากเครื่องย้อมเครื่องเคลือบทั้งหลายมีแต่ใจอันเดียวมีแต่ใจดวงเดียวจึงว่าธรรมะคือใจธรรมะคือกายธรรมะคือธาตุที่ไม่มีความรู้ธรรมะคือธาตุที่มีความรู้จะสมมติเป็นว่าทุกขสัตว์นี่สมมติเป็นสมุทัยสัตว์สมมติตนเป็นนิโรธสัตว์สมมติเป็นมรรคสัตว์ก็สมมติจากกายและจิตอันนี้สมมติจากเรื่องของกายและจิตอันนี้กามตัณหาภวตัณหาก็เป็นเรื่องของจิตเรื่องของสังขารเรื่องของสังขารทั้งนั้นเป็นการเป็นกิริยาเป็นการเคลื่อนไปแลบไปแล่นไปของจิตเรียกว่าสังขารสติธรรมเครื่องสติธรรมเครื่องคุ้มครองจิตใจจิตใจไม่พอไม่มีสติธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตนั่นก็เป็นบ่อเกิดเป็นเหตุให้เกิดสังขารอวิชชาปิยาสังขาราอวิชชาเป็นเหตุจิตที่ไม่รู้แจ้งในจิตจิตที่ไม่แจ่มแจ้งในจิตเป็นเหตุให้เกิดสังขารขึ้นมาและก็ยึดสังขารนั่นเป็นจิตเป็นใจเป็นตัวเป็นตนสังขารมันสร้างมันปรุงมันแต่งอะไรขึ้นมาเป็นเราเป็นเราเป็นเราทั้งนั้นจึงกลายเป็นโลกขึ้นมากลายเป็นโลกกลายเป็นอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาเนื่องจากความไม่รู้ไม่แจ่มแจ้งในจิตทั้งนั้นไม่แจ่มแจ้งในจิตแล้วสังขารมันปรุงมันแต่งมันก็เห็นชัดสังขารสังขารมันปรุงมันแต่งยังไงก็เห็นชัดว่าเป็นสังขารแล้วเราจะไปยึดสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ไม่รู้แยกในจิตตัวสังขารเป็นตนทั้งนั้นจะละสังขารได้ยังไงมันก็เหมือนกับละศีรษะนี่ใครจะมันละไม่ได้
นี่ละอวัยวะอันจะละได้เหรอแต่ของภายนอกมันยังทีไม่ใช่อวัยวะก็ยังไม่ยอมละนี่มีสังขารเป็นตัวเป็นตนแล้วละไม่ได้ดอกสังขารมันจะว่ายังไงก็ว่าตามนั้นเพราะเราเป็นเราว่าเราต้องการเราปรารถนาโลกมันจึงมีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นก็เพราะความปรารถนาของโดยอำนาจของสังขารมันเสกสรรปั้นขึ้นมาเป็นเครื่องที่ก้าวหน้าในการที่จะล่อในการที่จะทำให้เกิดความต้องการมันก็วุ่นกันยุ่งกันเพราะอะไรก็เพราะไม่แจ่มแจ้งในกายจิตไม่แจ่มแจ้งในธรรมที่มีอยู่นั่นเองตามว่าถ้าหากว่าไม่สนใจในการศึกษาทำให้แจ่มแจ้งในกายในจิตของเจ้าของภายในจิตใจมีปัญหาทั้งนั้นบำเพ็ญเป็นนักบวชบวชดำบวชขาวนี่จะได้บวชเป็นเหลืองก็ช่างความจริงก็เป็นความจริงแต่หาก็ไม่แจ่มแจ้งในธรรมที่เรามีอยู่แล้วปัญหามีทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงตัวปัญหาราคะโทสะโมหะตัวปัญหาความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เกิดเพราะไม่รู้แจ้งในกายและจิตนั่นเองนี่ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราการศึกษาธรรมก็คือการศึกษาเราให้แจ่มแจ้งลงไปอันนี้เป็นศาสนธรรมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เป็นปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาแล้วจนกระทั่งเห็นชัดเห็นแจ้งตามความจริงแล้วก็ปล่อยวางแม้แต่ธาตุรู้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาแม้แต่ธาตุรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดดินน้ำลมไฟพระพุทธเจ้าปล่อยวางถ้าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจะไปยึดถือทั้งจะไปยึดเอาทำไม